สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับผมเคยทำคลิปเรื่องนี้มาแล้วเรื่องผอ.ชัยวัฒน์เนี่ยนะครับชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะซึ่งเป็นผอ.เกี่ยวกับอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรทำนองนี้ที่มีคดีเป็นผู้ต้องหาที่ฆ่าบิลลี่ซึ่งเป็นชาวมงในกรณีที่มีเรื่องมีราวกันเพราะว่าผอ.นี่ก็ไปเผาไปทำลายบ้านที่ใจแผ่นดินใจแผ่นดินคือพวกมงเขาอยู่แล้วก็มีเรื่องมีราวมีคดีกันเกิดขึ้นส่วนบิลลี่นี่ก็เป็นพยานปากเอกในเรื่องนี้แล้วก็หายตัวไปแล้วก็เสียชีวิตแล้วผอ.ชัยวัฒน์นี่ก็ถูกแจ้งความจับไปแล้วนะครับในข้อหาฆาตกรรมหลายๆข้อหาด้วยกันแล้วก็ได้ประกันตัวออกมาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือผอ.ก็ได้ถูกปปท.นะครับปปท.คณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตท้องถิ่นอะไรทำนองเนี่ยคล้ายๆปปช.แต่เป็นปปท.ก็ได้ให้ผอ.ชัยวัฒน์เนี่ยออกจากราชการไว้ก่อนก็มีคำสั่งให้ออกไปจากราชการตั้งแต่วันที่2เมษายน2564ครับและปรากฏว่าพอถึงวันที่27กรกฎาคม2565ศาลปกครองนะก็มีคำสั่งให้ก็ถอนคำสั่งของปปท.ไปให้กลับมาเรารับราชการอีกได้และปรากฏว่าเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผอ.ชัยวัฒน์เนี่ยไปเป็นผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9ที่อยู่ที่จังหวัดอุบลตอนนี้ก็กลับไปทำงานเป็นผอ.สำนักผอ.สำนักนี่ใหญ่นะครับใหญ่โตมากนะใหญ่มากๆรู้สึกว่าน่าจะ49ก็กลับมาคดีก็ยังอยู่ในชั้นประกันตัวออกมาตอนนี้ก็ไปทำงานปกติผมก็เลยว่าก็เลยรู้สึกแปลกๆแต่ก็มานั่งทบทวนนั่งคิดอีกทีก็เออมันคนละส่วนกันนะไอ้เรื่องที่โดนออกจากราชการไว้ก่อนเขาก็ไปต่อสู้ที่ศาลปกครองอ่ะก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาไปทำลายทรัพย์สินของชาวมงที่ใจแผ่นดินมันก็ต่อสู้กันตรงนี้ว่าเป็นหน้าที่หรือมันจะเกินเลยอะไรหรือเปล่าศาลปกครองก็ให้กลับมารับราชการเหมือนเดิมอันนั้นก็ไปพิสูจน์กันในคดีนั้นนะส่วนคดีฆ่าคนตายนี่มันก็อีกคดีนึงตอนนี้ก็ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วผมก็ถึงบางอ้อนะว่าเออถ้าเกิดเราไม่มีคำสั่งให้ออกจากราชการไม่มีอะไรเรายังรับราชการอยู่แล้วเราก็โดนคดีไปฆ่าคนตายแล้วก็โดนจับไปแล้วประกันตัวออกมาเราก็ยังเป็นราชการอยู่เลยทำงานในตำแหน่งเดิมได้อย่างปกติใช่เพราะมันศาลมันยังไม่ได้ตัดสินก็เลยมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วผมก็อยากจะพูดในคลิปนี้ให้หลายคนเข้าใจว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะอย่าไปงงเหมือนกับที่ผมเคยงงมาก่อนเมื่อรู้ทราบถึงข่าวตัวคดีจะเป็นยังไงนั่นมันก็อีกเรื่องหนึ่งคุณบิลลี่ชาวมงจะตายฟรีหรือไม่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณบิลลี่โดนฆาตกรรมแน่แต่ก็ไม่รู้ใครทำจะไปสาวไปถึงผอ.ชัยวัฒน์หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องผอ.ชัยวัฒน์นี่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนะได้รางวัลได้อะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับปฏิบัติราชการเพราะเป็นคนที่จริงจังเอาเรื่องเอาราวก็โอ้ถึงขั้นไปทำลายบ้านเรือนของชาวมงได้ก็ไม่ได้ธรรมดาแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปแต่ผอ.ชัยวัฒน์จะรู้แก่ใจครับว่าตัวเองผิดหรือถูกถ้าตัวเองเป็นคนฆ่าหรือมีส่วนที่ทำให้คุณบิลลี่เสียชีวิตเนี่ย
็จะรู้แก่ใจถ้าไม่ได้มีส่วนก็ไม่เป็นไรถ้ามีส่วนผมก็ไม่เข้าใจว่าพอชัยวัฒน์จะใช้ชีวิตเป็นปกติสุขได้เลยขนาดเราแค่ขับรถชนหมาตายอ่ะเรายังตะขิดตะขวงใจยังคิดถึงความผิดของเราอยู่เลยนั่นเป็นแค่หมาตามถนนอันนี้คนทั้งคนที่ตายก็ไม่รู้จิตใจทำด้วยอะไรแต่ที่ผมไม่ได้ปักปั๊มไม่ได้พูดถึงผอ.ชัยวัฒน์ผมพยายามพูดถึงคนอื่นที่ถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้ชีวิตมันจะอยู่ได้ไหมชีวิตมันจะอยู่แบบปกติได้แสดงว่าต้องมีจิตใจที่อมหิตมากๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวเหล่านี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าบ้านเมืองมันก็มีคือมีแปรมีองค์กรนู่นมีองค์กรนี้ที่คอยช่วยเหลือตรวจสอบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมกับทุกคนศาลปกครองนี่ก็สามารถเรียกร้องความยุติธรรมให้กับข้าราชการได้ที่โดนเอารัดเอาเปรียบโดนกลั่นแกล้งโดนโยกย้ายไม่สมเหตุสมผลใครจะว่าประเทศเรามันยังล้าหลังกระบวนการยุติธรรมมันยังเล่นเส้นเล่นสายเล่นพักเล่นพวกแต่ผมว่าต่อไปมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ต้องใช้การพัฒนากันทั้งข้าราชการและทั้งผู้ที่อยู่ในองค์กรต่างๆซึ่งเป็นองค์กรอิสระเมื่อพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งแล้วประเทศไทยก็จะน่าอยู่มากขึ้นกว่าเดิมผมเคยฟังคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ชอบมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยประเทศนู้นดีอย่างนู้นประเทศนี้ดีอย่างนี้ประเทศโน้นดีอย่างโน้นผมก็ฟังแล้วก็โอเคนะแต่ถ้าเราไปอยู่มันก็คงอยู่ไม่ได้หรอกเพราะวัฒนธรรมประเพณีอะไรมันไม่เหมือนกันอยู่เมืองไทยมันก็ได้ตื่นเต้นบ้างเสียวๆบ้างไม่รู้จะมีปัญหาอะไรกับใครเมื่อไหร่บ้างมันก็ทำให้ชีวิตตื่นเต้นก็ไม่ได้มีการเลวร้ายมากมายเหมือนที่หลายคนคิดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ของผมในช่องกิจโพสต์ Channel นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็ยังพยายามคลิปดีๆมานำเสนอก็ขอให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับท่านที่ดูในช่อง Facebook ก็เข้ามาดูในช่อง YouTube แล้วก็มากดแชร์ให้ผมด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็ร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาครับผมสร้างที่วัดราชบูรณะพิษณุโลกครับด้านหลังผมเนี่ยสร้างบริเวณข้างหลังผมนี่เลยนะครับหันหน้าสู่แม่น้ำหน้าถ้าบริจาค 1,000 บาทก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานองค์ปู่องค์ย่าวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบันอิสรพลกองทุนอิสรพลไดมอนด์เวดดิ้งพิษณุโลกสำนักศักยันต์อาจารย์จ้ำศรีบูรพาระยองโรงเรียนสอนศักดิ์ศรีอาจารย์นกแก้วเมืองทองธานี